วิธีดูแลตัวเองหลังเปียกฝนเปียกฝนเสร็จแล้วทำอย่างไรดีหลังเลิกงานมีนัดกับใครที่ไหนหรือเปล่าก่อนลุกจัดโต๊ะทำงานอุตส่าห์แต่งตัวซะเนี้ยแต่กลับต้องมีนัดกับน้องน้ำฝนที่โปรยปลายมาจากฟ้าพอเลิกงานปุ๊บก็ตกลงมาปั๊บทำเอาหลายๆคนขึ้นแท่นเป็นพระเอกนางเอกมิวสิกวิดีโอในฉากภาพยนตร์ตอนอกหักรักคุดขึ้นมาทันทีเปียกฝนเสร็จแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นหวัด 1. รีบถอดเสื้อผ้าที่เปียกน้ำฝนออกร่างกายที่หนาวสถานจากการเปียกน้ำฝนที่เย็นชื่นใจคันจะอดทนรอคอยให้มีใครข้างกายเข้ามาให้ความอบอุ่นก็จะช้าไปและอาจทำให้เป็นหวัดซะก่อนหลังจากกลับถึงบ้านควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปียกชื้นออกไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นนานๆเพราะอาจทำให้เป็นหวัดและอาจเกิดเชื้อราจากการหมักหมมของเสื้อผ้าที่เปียกน้ำฝนได้ส่วนเสื้อผ้าชุดเก่งที่เปียกน้ำก็ควรดูแลโดยการรีบซักทำความสะอาด 2. อาบน้ำสระผมเพื่อชำระร่างกายจากสิ่งสกปรกที่อาจมากับน้ำฝนน้ำฝนที่มาสัมผัสกับร่างกายนอกจากจะเย็นและอาจจะมีสิ่งสกปรกปะปนมากับน้ำฝนได้หลังจากเปียกฝนแล้วควรรีบสระผมและอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายโดยอาจจะอาบน้ำอุ่นๆเพื่อคืนความอบอุ่นให้กับร่างกายที่เปียกน้ำฝนที่เย็นเกินไปในขณะที่อาบน้ำควรใช้สบู่ทำความสะอาดเท้าเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกที่มากับน้ำขังที่เหยียบย่ำในขณะที่ฝนตก 3. ทำร่างกายแห้งไม่เปียกชื้นหลังจากอาบน้ำเสร็จควรรีบเช็ดเส้นผมและร่างกายแห้งเพื่อไม่ให้เปียกชื้นและรีบสวมเสื้อผ้าชุดใหม่เพื่อทำให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่น 4. ทำร่างกายอบอุ่นจากการเดินตากฝนอาจทำให้ร่างกายได้รับความเย็นมากเกินไปควรรีบทำให้อุณหภูมิในร่างกายอบอุ่นอย่างเช่นดื่มน้ำขิงอุ่นๆสักแก้วเพื่อให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและห่างไกลจากอาการหวัด 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลังจากเหนื่อยล้าจากการเดินฝ่าลมฝ่าฝนเพื่อถึงที่พักเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับและแข็งแรงสำหรับเริ่มต้นในวันถัดไปควรรีบพักผ่อนให้เพียงพอ 6. ยืดอกพกร่มช่วงหน้าฝนที่อาจมีนัดกับน้องน้ำฝนในช่วงหลังเลิกงานในแต่ละวันคุณควรที่จะยืดอกพกร่มคันเล็กๆติดกระเป๋าไว้เพื่อเตรียมพร้อมรอรับน้ำฝนที่อาจตกลงมาโดยมิได้นัดหมายฝนที่ตกอาจทำให้ทุกคนเปียกปอนและหนาวเหน็บวิธีการดูแลตัวเองหลังเปียกฝนเป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้คุณห่างไกลจากโรคหวัดที่อาจมากับฝนได้ขอบคุณครับ